คำอธิษฐานประจำวันสาธุการในพระเจ้าพระบิดาองค์พระยาเวฟ้าสวรรค์เป่าร้องความชอบธรรมของพระองค์และชนชาติทั้งหลายเห็นพระสิริของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าพระองค์สูงสุดเหนือแผ่นดินโลกทั้งสิ้นพระองค์ทรงสูงเด่นกว่าพระทั้งปวงอย่างยิ่งพระองค์ทรงอารักขาชีวิตธรรมิกชนของพระองค์พระองค์ทรงช่วยกู้เขาจากมือของคนอธรรมข้าพระองค์ทั้งหลายเปรมปรีในพระเจ้าและถวายโมทนาพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์และร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้าเพราะพระองค์ได้ทรงทำการอัศจรรย์ท่ามกลางข้าพระองค์หลายพระหัตถ์ขวาและพระกรบริสุทธิ์ของพระองค์ได้นำความมีใจมาเหนือประชากรของพระองค์พระเจ้าทรงใหญ่ยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่ทรงนำให้ข้าพระองค์หลายได้มีประสบการณ์กับฤทธิ์เดชอันไม่มีขีดจำกัดของพระองค์ซึ่งเป็นเหตุให้ข้าพระองค์หลายได้พัฒนาเติบโตขึ้นในเรื่องความเชื่อความหวังใจและความรักข้าแต่พระเจ้าโดยความรู้และความเข้าใจผ่านการศึกษาพระวจนะของพระองค์บวกกับการช่วยเหลือในการขยายความคิดเพิ่มพูนสติปัญญาจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ข้าพระองค์หลายจึงได้มีคำขอบคุณพระองค์มากยิ่งขึ้นในแต่ละวันพระบิดาเจ้าข้าโอ้ข้าแต่พระเจ้าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในการเอาชนะจิตใจตนเองหากข้าพระองค์หลายไม่ได้ใช้เวลาอย่างจริงจังในการภาวนาพระคำของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะการปฏิเสธไม่สะสมพระคำของพระองค์ไว้ในใจตามพระบัญญัติสั่งของพระองค์นั้นจะส่งผลให้ข้าพระองค์หลายยิ่งทำบาปเพิ่มมากขึ้นต่อเบื้องพระพักของพระองค์เพราะต่างคนต่างก็ทำตามที่ตนเองเห็นชอบกลายเป็นคริสเตียนที่ดูหมิ่นพระเจ้าของพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าในวันนี้ข้าพระองค์หลายมีใจที่สำนึกผิดจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทำขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงรื้อถอนทำลายรากเหง้าของเชื้อบาปที่กอดแน่นในจิตใจของข้าพระองค์หลายให้หมดสิ้นไปด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าขอการเจิมของพระองค์เทลงมาเหนือบรรดาประชากรของพระองค์ขอให้จิตใจของข้าพระองค์หลายเต็มล้นไปด้วยความรักที่สมบูรณ์เพื่อไม่ให้เกิดเป็นความกลัวในการประกาศข่าวประเสริฐกับคนในครอบครัวที่ยังไม่เชื่อและกับคนทั้งปวงที่ยังกราบไหว้รูปเคารพอยู่ในเวลานี้โอ้ข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแพทย์อันอัศจรรย์ขอทรงโปรดเมตตาแต่ต้องรักษาบรรดาผู้คนที่เจ็บป่วยทั้งทางกายและทางจิตใจขอฤทธิ์พระฤทธิ์ของพระเยซูทำลายเชื้อโรคร้ายทุกชนิดที่แฝงอยู่ในทุกๆส่วนของร่างกายของข้าพระองค์หลายข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดปลดปล่อยผู้คนที่อยู่ในคำสาปแช่งซึ่งตกทอดมาจากบรรพบุรุษขอให้จิตใจของแต่ละคนนั้นหิวกระหายหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าพระองค์หลายได้เป็นส่วนหนึ่งในการขยายอาณาจักรปุโรหิตของพระองค์ทุกๆวันด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าพระองค์หลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอต่อพระองค์ขอให้ทุกๆสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ขอบคุณพระองค์ในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน